ใช้อะไรครับอีโบครับอันนี้อีโบอีโบของของมารุซื้อที่ไหนครับมีพี่โอมด้วยซื้อในเน็ตอันนี้ในเน็ตเท่าไหร่คะ500อีนี่ซื้อ600ค่ะเว็บอีโปใส่ดีไหมครับไม่ดีดีนะถ้าเกิดเราจะใช้แบบนี้ก็ได้เนาะไม่ต้องไปถึง Adidas คู่ละ 38,000 ก็ได้ค่ะนะคะอีโปอีโปของมาโลขอบคุณครับอันนี้ถุงมือยี่ห้ออะไรครับพี่ไอครับยี่ห้ออะไรเอา Epidermic ทำไมต้องทำหน้าแบบนี้ด้วยคะสำเนียงหนู Epidermic โอ้ยน่าเกลียดลิ้นมากเลยค่ะของอาลีเฮ้ยของอาลีค่ะนี่จ้ะของอาลีจ้ะท่านผู้ชมลองดมดูจ้ะเขาก็จะมีเอเซสซอรีของเขาเน่ซื้อใหม่เพิ่งซื้อใช่ไหมครับอาทิตย์นึงครับอาทิตย์นึงแล้วยี่ห้ออะไรครับผมโรมครับโรมไม่เคยได้ยินอ่ะได้ยินแต่ไนกี้อาดิดาสเฮ้ยมันสวยมากเลยเนาะจริงดิครับผมมันนุ่มแล้วก็แล้วก่อนหน้านั้นเคยใช้อะไรคะใช้อาดิดาสใช้อาดิดาสแล้วทำไมถึงไม่เลือกอาดิดาสเดียวครับอาดิดาสมันว้าวแล้วโรมราคาเท่าไหร่โรม1,000กว่าบาทเอา1,000กว่าบาทแต่ใช้ได้แล้วใช่ไหมมันโอเคเนาะนุ่มพี่เออซื้อที่ไหนซื้อในเน็ตครับในเน็ตใช่ไหมคะเว็บอะไรหรอเว็บบุ๊กชื่อโรม GQ อ๋อเป็นของเขาเลยใช่ไหมคะโตเตครับนี่โตเตนี่เป็นโกของจังหวัดโคราชเลยครับของโรงเรียนกีฬาใช่ไหมครับผมบอกเลยว่าเจ๋งสุดได้ทุนของอะไรด้วยนะครับของสโมสรบางกอกการได้สโมสรบางกอกการเข้าให้ปีเป็นปีหรือเป็นเดือนครับลูกให้เป็นเดือนครับเป็นเดือนละเท่าไหร่ครับลูกโอ้เยอะนะสำหรับเตเล็กๆเนาะโตเตเนาะโดนไป2เมตรครับผมโดนไปแบบงงใส่แค่ปี๊ดจะยิงปั๊บเอ๊ะลูกสุดจับทำไมครับต้องลุ้นยัดลูกสำคัญอ่ะยัดตรงนี้ยัดตรงนี้นะโดนไปแบบงงๆครับผมโกกันสวัสดิ์ครับโกใช้ถุงมืออะไรครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับขอดูโกจังหวัดหน่อยครับอันนี้คือเหนียวสุดในจังหวัดแล้วนะคะนี่มือของโกระดับจังหวัดมือเน่าไหมครับผมถ้าจับอย่างเงี้ยครับผมอ๋อมันเปียกตัวเตใช้รุ่นอะไรครับเนี่ยอาดิดาสเอ็ดใช่ไหมครับขอเข้าไปใกล้นี่เลยคู่เท่าไหร่ครับ4,000ความทิ้งเลยจ้ะคู่ละ 4,000 นะคะเด็กๆแต่นี่คือเขาเล่นจริงจังโตเตเขาเล่นเป็นเรื่องเป็นราวนะเขาจะเป็นนักกีฬาทีมชาติในอนาคตใช่ไหมครับถ้าหวังว่าต่อไปจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไหมครับผมเป็นแน่นอนใช่ไหมครับเอ้ยแล้วมันรู้สึกเป็นไงครับพี่โตเตเบามือมันกระชับแล้วมันก็จะหนึบเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมครับไอ้ที่เรารับไม่ได้เราไม่นับแต่ถ้าเข้ามือเราปุ๊บหนึบเลยโอเคครับน้องอมเป็นประตูรุ่นอะไรครับ13ปีน้องอมใช้ถุงมืออะไรเพื่อนๆถึงอยากนำเสนอมากเลย Adidas Predator เพื่อนก็ลุ้นมากนะครับอันนี้ดูเหมือนเป็นผู้จัดการยังไงไม่รู้น้องอมทำไมน้องอมใช้ Predator อุ๊ยแต่ว่ามันสัมผัสแตกต่างมันเบามากครับ Predator เบามากทำไมถึงเลือกครับพี่อมก็เห็นเพื่อนใช้แล้วเพื่อนบอกว่าดีแล้วมันดีจริงอย่างที่เพื่อนเขาบอกมาเตอร์รุ่นเนี้ยหนามตรงเนี้ยมันช่วยอะไรโอมได้ไหมเนี้ยเวลาเราชกหรอหรือว่าไงผมว่ามันก็ไม่ค่อยช่วยมันคือความสวยอย่างเดียวใช่ไหมครับเนี้ยมันคือโพลีเอสเตอร์อะไรสักอย่างเนี้ยเนาะซึ่งเวลาชกก็ไม่ได้ทำให้ลูกบอลไปไหนไกลกว่าเดิมมันไม่เกี่ยวแล้วทางด้านฝั่งนี้ล่ะครับที่เป็นความหนืดล่ะครับหนืดดีไหมหนืดแต่ว่าความเบานี่เบาแน่นอนนะพี่อมเนาะเพราะว่าแค่สัมผัสก็รู้แล้วว่ามันเบามากจากที่จับทุกคู่มาคู่นี้เบาสุดคู่นี้พี่อมซื้อเท่าไหร่ครับลูกจาก3,800เหลือ2,000ซื้อรองเท้าแล้วเราก็ต้องมาซื้อถุงมือด้วยนะคะตำแหน่งโกนี้จะไม่ให้พี่พบเล่นเป็นอันขาดเสียซ้ำซ้อนน้องอะไรนะลูกอีกครั้งน้องเฟสอีกครั้งน้องเฟสจริงๆน้องเฟสมีถุงมือจะนำเสนอเพื่อนๆชาลีออดเนี่ยอย่างที่บอกไปขอโทษนะคะน้องโอมแม่ขอยืมอันนี้มันเบามากใช่ไหมครับแต่พอมาจับอันนี้ความเบามันจะกลายเป็นความหนักแน่นเนาะพี่โอมเนาะมันมีฟิงเกอร์เซฟที่เราชอบคือบางคนก็ชอบฟิงเกอร์บางคนก็ไม่ชอบแต่คนที่ไม่ชอบจะเห็นบอกว่ามันไม่อิสระพี่เฟซไม่รู้สึกหรอคะว่ามันไม่อิสระขนาดแล้วคือเราก็จะกางนิ้วนี้ตลอดใช่ไหมครับได้ไม่เป็นไร
อันนี้คู่นี้พี่เฟย์ซื้อเท่าไหร่ครับลูก500กว่าบาทเออไม่เป็นไรลูกให้มันมีฟิงเกอร์เซฟก็ช่างมันเถอะ500พ่อแม่เอานี้แหละเนาะพี่เฟย์เนาะแล้วใส่แล้วมันดีไหมลูกดีถนัดใช้ได้หนึบไหมครับหนึบไหมหนึบไหมหนึบดีเนาะแล้วทางฝั่งทางด้านนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราจะชกบอลออกเราชกยังไงอ่ะเราก็ไม่ใช้วิธีการชกเพราะว่าอ๋อโจ้ไม่มารู้เพราะเรากำมืออย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครับจ้าแนะนำให้เพื่อนใช้ไหมครับชาลีออดรุ่นนี้แนะนำให้ใช้อยู่เนาะได้อยู่เนาะนี่ใครที่แบบชอบแบบนี้ใช้ได้เลยราคาแค่500บาทพ่อแม่ดีใจยิ้มแก้มแตกเลยลูกอันนี้2,000ไหนไปไหนแล้วน้องโอม2,000ตอนนี้